ท่านผู้ชมคิดว่าประเทศที่ถูกพูดถึงว่ามีชื่อเสียงโด่งดังที่สุดในอาเซียนใช่ประเทศไทยของเราไหมครับหรือจะมีประเทศอื่นๆที่เป็นคู่แข่งที่สําคัญในเรื่องของความโด่งดังหรือเปล่ามาดูความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องนี้กันครับคือก็มีความคิดเห็นหนึ่งนะครับก็พูดถึงในมุมที่ชาวโลกนะครับเ <c oughs> ขารู้จักแต่ละด้านของประเทศอันนั้นนะฮะอย่างสิงคโปร์เองนะครับสิงคโปร์ก็อยู่ในอาเซียนนะสิงคโปร์จะมีชื่อเสียงเรื่องเศรษฐกิจครับคุณภาพของผู้คนแล้วก็สายการบินนั่นเองในขณะที่เมืองไทยของเรานะครับ โอ้โหลองฟังตัวนะมีหลายอย่างเลยนะครับของเขาเมื่อกี้มีแค่3อย่างของไทยนะครับมีดังนี้เขาบอกว่าของไทยนะครับมีอาหารมีท่องเที่ยวครับมีวัฒนธรรมมีสายการบินนะครับมีสินค้าส่งออกมีประวัติศาสตร์ศาสนาและก็ภาษาครับในขณะที่ของฟิลิปปินส์นะครับที่เหมือนจะเยอะเหมือนกับไทยเลยฟิลิปปินส์มีดังนี้ครับก็คือเรื่องของแรงงานครับเขามีชื่อเสียงด้านแรงงานเรื่องของท่องเที่ยวครับเช่นกันแต่อาจจะไม่ได้ระดับเดียวกับไทยนะสายการบินด้วยครับภาษาและก็สินค้าส่งออกนั่นเอง ดูของเวียดนามกันบ้านนะครับเวียดนามเนี่ยจะถูกหยิบมายกพูดถึงบ่อยเหลือเกินแต่เวียดนามเนี่ยมีน้อยกว่าไทายมากเลยนะเขาบอกว่าเวียดนามมีความโดดเด่นเรื่องท่องเที่ยวครับเรื่องของประวัติศาสตร์และก็สินค้าส่งออกมีเพียงเท่านี้เลยในขณะที่ทางตอนใต้ของเรานะครับอย่างมาเลเซียมีแค่เรื่องของท่องเที่ยวเท่านั้นฮะรเรียกว่าน,น้อยมากๆนะครับแต่ของอินโดนีเซียนะครับก็มีเรื่องของภูมิศาสตร์เพิ่มเข้ามาด้วยนะครับคือประเทศเขาใหญ่นะพื้นที่เยอะในขณะที่บางความเหตนนะครับก็บอกว่า แต่ผมกับว่าสิงคโปร์นะ่าจะเป็นประเทศที่รู้จักมากที่สุดนะโดยความที่เป็นประเทศที่พัฒนามากๆแห่งหนึ่งในโลกนี้เลยก็ไม่รู้ว่าคนนี้นะครับมาคอมเมนต์ปั่นหรือเปล่านะครับปั่นก็คือแบบมากลวนเล่นอะไรแบบนั้นนะครับโดยคนนี้เนะี่ยแทบจะไม่พูดถึงไทยเลยนะเขาก็บอกว่ารองรองถัดมานะครับก็มีกัมพูชานะครับเพราะว่าเป็นที่รู้จักเรื่องของมรดกโลกแล้วก็เวียดนามนะครับเป็นที่รู้จักเรื่องสงครามกับอเมริกานะครับอันนี้คนรู้จักทั่วโลกอยู่แล้ว ในขณะที่ประเทศไทยนะครับเขาบอกว่าคนรู้จักเยอะในบางด้านเท่านั้นที่ดังๆนะครับก็คือตอนเด็กติดถ้ำนะฮะตอนข่าวตอนนั้นดังไปทั่วโลกอืมอันนี้ก็เหมือนกับว่าก็มีหลายๆความเห็นนะเขาก็ไม่ได้เห็นด้วยกับเจ้าของคอมเมนต์นี้นะครับดูกันว่าเขามาตอบอยังไงนะครับคอาไม่นหนึ่งนะครับเข้ามาบอกว่าข้อมูลนี้คุณไดจากการถามคนอื่นมาจริงๆหรือว่าจินตนาการเอาครับเนี่ยบางท่านนะครับก็เข้ามาให้ความเห็นว่าผมแปลกใจนะที่คุณบอกว่าคนรู้จักประเทศอื่นๆมากกว่าไทยซะอีกแต่ทำไมตามสถิต การท่องเที่ยวมีคนประเทศเมืองไทยมากกว่าอย่างนั้นกับประเทศที่คุณกล่าวมากก็เริ่มโตกันเดือดขึ้นเรื่อยๆแล้วนะฮะโดยเจ้าของคอมเมนต์ก่อนหน้านะครับก็เข้ามาตอบกลับนะครับอืปั่นต่อเลยเขาก็บอกว่าเพราะประเทศไทยเป็นทางผ่านไงเขาถึงได้บอกว่าประเทศไทยทำเลยดีเพราะเป็นทางผ่านไปยังหลายๆประเทศได้ประเทศไทยพัฒนาประเทศอื่นในแถบนี้ก็มีผลพลอยได้เหมือนกับว่าเขาจะยืนยันนะครับว่าสิ่งที่เขาคิดคืออย่างนั้น,นจริงๆนะคือมีประเทศอื่นๆที่ด่งดังกว่า ถัดมาจากนั้นนะครับก็มีอีกความคิดเห็นนะครับก็บอกว่าโอ้โหคุณพูดไปได้ไงแค่ทางผ่านผ่านไปไหนเหรอสถิติก็บอกอยู่นะว่ามีคนเข้ามาที่เมืองไทยเยอะมากๆและถ้าผ่านไปเที่ยวที่ไหนช่วยยกสถิติมาดูหน่อยว่ามีประเทศไหนในแถบนี้ที่มีนักท่องเที่ยวมากกว่าไทยโอ้โหอันนี้ก็ถามถึงตัวเลขกันนะครับบางกระคำมาสงสัยนะครับว่าปีหนึ่งเนะี่ยมีนักท่องเที่ยวเข้ากักมพูชา,ากีก่คนครับเทียบกับต่างชาติที่เข้ามาในภูเก็ตของประเทศไทยในี่ใครเยอะกว่ากันเอาแค่ภูเก็ตก็พอน,นะ ผมคิดว่าถ้าเอาตามหลักความจริงเนี่ยควรมีตัวเลขยกมามากกว่านะครับความคิดเห็นท่ามาครับก็บอกว่าจากที่ผมไปมา50ประเทศทั่วโลกเกือบครบทุกทวีปประเทศที่คนรู้จักมากที่สุดในอาเซียนก็คือประเทศไทยนี่แหละเวลาผมถามผู้คนจากประเทศต่างๆพวกเขาก็รู้จักประเทศไทยมากที่สุดอยู่ดีบางก็เข้ามาให้ความเห็นครับว่าแต่ผมให้เป็นสิงคโปร์ตามด้วยไทยแล้วก็เวียดนามแล้วกันนะครับ คือในเรื่องของเศรษฐกิจเทคโนโลยีเนี่ยมันมีออกข่าวอยู่ตลอดอยู่แล้วและสิงคโปร์น่าจะเป็นที่ถูกพูดถึงบ่อยครั้งเรื่องของวัฒนธรรมและการท่องเที่ยวก็คงต้องเป็นประเทศไทยนี่แหละและเรื่องของประวัติศาสตร์ก็คงต้องให้เวียดนามแต่ถ้าให้ตอบว่าเป็นที่รู้จักกับชาวโลกมากที่สุดผมคงตอบไม่ได้นะครับมันก็แล้วแต่คนละกันบางก็เข้ามาบอกนะครับว่าน่าจะเป็นสิงคโปร์นะครับเพราะเขาเป็นเกาะเล็กนิดเดียวผมคิดว่าเขาน่าจะรู้จักกันทั้งโลกอยู่แล้วเพราะเป็นท่าเรือสินค้าไม่ได้มีอะไรซับซ้อนแต่อย่างใด ความคิดต่อมาครับบอกว่าประเทศไทยแหละครับเพราะว่าชาวต่างชาติเข้ามาเที่ยวไทยมากคือมากกว่าทุกชาติในอาเซียนแบบทิ้งขาดเลยเขาจะไม่รู้จักประเทศไทยมากที่สุดได้อย่างไรคนที่ชอบมาอาบแดดก็นึกถึงทะเลไทยกันทั้งนั้นในขณะที่บางคนนะครับเข้ามาบอกว่าถ้าบอกว่ามาจากไทยแลนด์ฝรั่งบางคนอาจจะงงแต่ถ้าบอกว่ามาจากแบงกอกโอกาสที่ทุกคนจะรู้จักจะสูงกว่าที่อื่นในอ,นในอาเซียนเลยเดียวถ้าเป็นคนทั่วไปที่ไม่ค่อยสนใจโลกภายนอกถ้าเป็นชาวต่างชาติทางฝั่งตะวันตกนะ บางคนก็อาจจะรู้จักเวียดนามจากสงครามเวียดนามถ้าเป็นคนค้าขายทําธุรกิจก็มักจะรู้จักสิงคโปร์อันนี้ก็หมายถึงคนทั่ว,วไปที่แบบว่าไม่ได้สนใจโลกภายนอกเลยนะครับของขีิดต่อมาครับก็บอกว่าเขาเคยไปที่ประเทศเล็กๆแห่งหนึ่งนะผมเองได้มีโอกาสผ่านตาจากหนังสือของเขาและหนังสือเล่มนั้นก็มีการพูดถึงประเทศในอาเซียนที่คนรู้จักทั่วโลกด้วยและก็เป็นประเทศไทยนั่นเองบางก็เข้ามาบอกนะครับว่าแต่ผมคิดว่าน่าจะเป็นเวียดนามนะ เวียดนามน่ะมีชื่อเสียงในระดับโลกจริงๆแต่ถ้าเป็นเรื่องของคนรู้จักเยอะในยุคปัจจุบันก็คงต้องเป็นไทยด้วยเพราะมีเรื่องของอาหารและก็เรื่องของสถานที่ท่องเที่ยวความคิดแต่มาครับบอกว่าถ้าถามคนต่างชาติเกี่ยวกับไทยบางทีบางคนนะไม่รู้จักประเทศไทยแต่ดันรู้จักพัทยาภูเก็ตอะไรแบบนั้นซะมากกว่าเพราะเขาเข้าใจว่าเป็นเมืองที่มีชื่อเสียงมากๆคือถ้าพูดถึงตัวเมืองเมืองของประเทศไทยอย่างกรุงเทพพัทยาภูเก็ตเนี่ยมีชื่อเสียงในระดับโลกไปแล้ว แต่ถ้าพูดถึงชื่อประเทศเขาน่าจะนึกถึงสิงคโปร์กับเวียดนามนะถ้าเป็นในอาเซียนสงสัยก็เลือกคำถามนี้ครับถามว่าประเทศไหนในอาเซียนทำเลดีที่สุดรู้สึกว่าแต่ละชาติก็มีข้อดีของตัวเองนะเขาคอลีสมาเป็นข้อๆนะครับอย่างประเทศไทยนะ่ะถือว่าอยู่กลางในเอเชียตอนออกเฉียงใต้เลยนะครับอยู่กลางในแถบเพื่อนบ้านเลยทีเดียวเป็นทางผ่านของจีนลงไปมาเลเซียและก็สิงคโปร์ด้วยในขณะที่กัมพูชานะครับครอบครองแม่นำ้ำโขงมีตนเลยสาบ มีประสานหินเก่าแก่มีเวียดนามรับพายุแทนในขณะที่ฟิลิปปินสน์ครับอยู่เป็นเอกเทศเลยทีเดียวไม่มีปัญหาเรื่องของการลักลอบเข้าเมืองแน,น่แ่อยู่ใกล้อินเทอร์เน็ตที่มาจากสหรัฐมีทรัพยากรทางทะเลมากในขณะที่มาเลเซียครับมาเลเซีย,ม,ยมีจุดเด่นตรงที่ติดกับสิงคโปร์มีพื้นที่ว่างกว้างขวางมีทางเลือกระหว่างแบ่งเป็นตะวันออกกับตะวันตกในขณะที่เวียดนามครับเวียดนามเนี่ยติดทะเลเยอะครับทำเลของเขามีชายฝั่งตะวันออก มีสามเหลี่ยมปากแม่น้ำโดยเฉพาะแม่น้ำโขงและรับสัญญาณอินเทอร์เน็ตได้ก่อนในขณะที่สิงคโปร์นะครับแม้ว่าจะเล็กมากแต่ก็เป็นเมืองท่าปลอดภัยจากสึนามิอยู่ใกล้อินโดนีเซียในขณะที่อินโดนีเซียครับประเทศใหญ่มีประเทศพัฒนาแล้วล้อมรอบทั้งนั้นเลยมีความหลากหลายทางชีวภาพเพราะอยู่ใกล้เส้นสูงสุดดูใกล้ๆเรากันบ้างนะครับประเทศลาวครับเขาบอกว่าลาวนี่ก็มีข้อดีนะคือประหยัดงบทางทะเลครับแล้วก็มีเวียดนามรับพายุแทนซะด้วย ดูคอามไม่นต์ดื่นกันบ้านนะครับว่าจะว่ายังไงมีความคิดเห็นหนึ่งครับเขาบอกว่าพม่าก็ทําเลดีติดจีนแต่เป็นด้านภูเขาสูงแถมติดบังกลาเทศและติดส่วนของอินเดียที่รอวันจะโตอยู่ในขณะที่ฟิลิปปินส์ทรัพยากรทะเลไม่ได้มากนะผมมองว่าฟิลิปปินส์จะปลาสู้ไทยสู้เวียดนามไม่ได้เลยเพราะทะเลไม่มีปากน้ําหรือแม่น้ําใหญ่ในขณะที่ทาเลของอินโดนีเซียผมมองว่าถือว่าดีพอๆกับไทยเลยนะ คือมีพื้นที่เยอะทรัพยากรเยอะอยากทําเมืองท่าแทนสิงคโปร์ก็ทําได้นะอยากขายอะไรก็ปูมเสียดายที่มีภูเขาไฟระเบิดบ่อยในขณะที่ไทยนะเป็นศูนย์กลางอาเซียนของจริงศูนย์กลางของเพื่อนบ้านของจริงคืออยู่ตรงกลางเลยคือไทยเป็นที่ราบอีกมีแม่น้ําเจ้าพญาใช้ขนส่งสะดวกสะดวกทุกอย่างเลยเดียวแทบจะไม่มีปัญหาทั้งกับจีนรัเสเซียอเมริกาอินเดียความคิดต่อมาครับก็บ,บอกว่า ทำเลดีในด้านไหนถ้ารู้จักมองทุกมุมเนี่ยผมคิดว่าแต่ละที่ก็มีทำเลที่ดีในของตัวเองทั้งนั้นแต่โดยรวมผมมองว่าทำเลของไทยจัดว่าค่อนข้างมีข้อดีมากกว่าประเทศอื่นความเห็นต่อมาครับบอกว่าผมก็มองว่าไทยนะครับแม้ว่าจะมีอากาศที่ร้อนมากๆแต่ด้านทรัพยากรเนี่ยประเทศไทยถือว่ามีโอเคเลยทีเดียวเรื่องของภัยธรรมชาติทำเลของไทยถือว่ามีจุดเด่นนะไม่ค่อยเจอเรื่องของภัยธรรมชาติมากนักสำหรับเรื่องราวในวันนี้เองนะครับขอจบลงปยงเทานี้กอนแล้วกันครับ ขอบคุณสํหรับกรับชมครับฝากติดตามกันต่อในวิดีโอหน้าด้วยนะครับสวัสดีครับ